มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ก็ถูกพิษของหุ้นที่ตกเนี่ยเล่นงานนะครับล่าสุดก็พบนะครับว่าสินทรัพย์สุทธิก็ลดลงนะครับ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ผู้ก่อตั้ง Meta บริษัทแม่ของ Facebookแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมก็มีสินทรัพย์สุทธิลดลงนะครับ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 956,000 ล้านบาทเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเนื่องมาจากว่าหุ้น Meta ก็ร่วงต่ำลงอย่างหนักภายในวันเดียวหุ้นของ Meta ก็ร่วงลงนะครับร้อยละ26ครับส่งผลทำให้บริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาดก็ลดลงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 6.6 ล้านล้านบาททำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสหรัฐอีกทางนะครับยังทำให้ซักเคอร์เบิร์กนั้นมีสินทรัพย์สุทธิเหลืออยู่นะครับ 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.8 ของ Meta สถานการณ์ดังกล่าวนี้นะครับทำให้ซักเคอร์เบิร์กนั้นตกไปอยู่ที่อันดับ12ในตารางจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของโลกจากนิตยสาร Forbes นะครับสินทรัพย์สุทธิที่ลดลงในวันเดียวของซักเคอร์เบิร์กก็นับว่าเป็นตัวเลขครั้งใหม่หลังจากที่อีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐและมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีสินทรัพย์สุทธิลดลงนะครับถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 1.1 ล้านล้านบาทในวันเดียวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนโดยก่อนหน้านี้ Meta ก็เปิดเผยนะครับว่ามียอดผู้ใช้งาน Facebook รายวันทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาของปีก่อน 1,929 ล้านคนลดลงนะครับจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปี63ที่มี 1,930 ล้านคนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขผู้ใช้งานที่ลดลงเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ Facebook กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากแพลตฟอร์มคู่แข่งอื่นๆนะครับเช่น TikTok แล้วก็ YouTube ทำให้คาดนะครับว่าบริษัทจะมีอัตราเติบโตของรายได้ที่ลดลงในช่วงไตรมาสนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ